ถึงแล้วคุณผู้ชมบริเวณสถานที่จัดงานนะครับคุณผู้ชมครับ12ครับ12คุณผู้ชมนี่เราไปหาอะไรทานก่อนนะครับน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้โบโซ่ออฟฟิเชียลนะครับก็จะมาเข้าร่วมการแข่งขันบิวตี้รันบายแอสเซสไว้นะครับจริงๆคอนโดแอดมอส15ที่เราอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครือของแอสเซสไว้งานนี้เป็นงานวิ่งการกุศลครับที่ร่วมกันระหว่างแอสเซสไว้นะครับ EPN แล้วก็สถาบันมะเร็งนะครับเป็นการวิ่งเพื่อสมทบทุนให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับก็ได้ร่วมทำบุญกับงานด้วยแล้วเราก็ได้นี่นะครับปิ่มกับเสื้อนะครับเสื้อสีสันสวยมากนะครับเป็นสีน้ำเงินกับสีบาดเย็นนะผู้ชายก็จะเป็นโทนน้ำเงินเข้มเด่นนะงานนี้นะคุณผู้ชมครับก็มีคนดังและเวที Beauty Pageant เข้ามาร่วมกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Miss Universe Thailand 2022นะครับ Mr. International ด้วยและที่สำคัญเลยหลังจากวิ่งเสร็จแล้วจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับดูจากรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยงานนี้นะครับมีบริการอาหารเช้าด้วยนะเดี๋ยวอาจจะได้ดูบรรยากาศกันในตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปครับพอตรงนี้วิ่งแค่5กิโลเท่านั้นนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็พักผ่อนไม่ค่อยสม่ำเสมอก็กลัววูบนะครับก็เลยวิ่งแค่5โลนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันในตอนเช้าครับกำลังจะออกจากคอนโดนะครับไปขึ้นโบนะครับเดี๋ยวน่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่วนเวนจัดกันถึงแล้วคุณผู้ชมบริเวณสถานที่จัดงานนะครับคาดว่าเขากำลังจะปล่อยตัวรุ่น10กิโลนะครับครบ 12คุณผู้ชมนี่ถ่ายรูปกับแอนนาเสือด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้จัดผมเลยดีใจอ่ะครั้งแรกเมื่อสักครู่เขานัดสแตนบายประมาณ7โมงครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานก่อนนะเช้านี้ไม่ได้นอนหน้าโซมมากในนี้จะมีซุ้มอาหารนะครับที่เราดูก็สามารถหยิบได้เลยนะอันนี้จะเป็นร้านนะบางพีนะครับก็จะเป็นน่ากินไหมคะน่ากินมากเลยครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับจะเป็นเฉาก๊วยฮะก็คือร้านดังที่เขาคัดมานั่นแหละกินอะไรดีอ่ะเยอะมากอันนี้เป็นฟู้ดทัคครับฟู้ดทัคอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะต้องเสียเงินเนาะเพราะมันมี QR code อยู่ด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้นะครับก็ด้านหลังนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วจะมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่คุณผู้ชมระหว่างที่รอรับรางวัล นะครับก็ไปสอยข้าวมานะร้านที่เราเล็งไว้มากมายเลยนะฮะรสชาติดีมากเราจะบอกว่างานนี้คุณผู้ชมเขามีการวางแผนงานได้ดีมากนะแยกสัดส่วนชัดเจนตรงนี้เป็นโซนเวทีตรงนี้เป็นโซนเข้าห้องน้ำตรงนี้เป็นโซนทานอาหารนะครับเ
จะแยกเลยพื้นที่ใช้สอยเขาดีมากๆนะครับการจัดการดีมีสตาฟคอยดูแลขยะนะครับทุกประเภทเลยแม้กระทั่งหลอดขวดพลาสติกขยะจุลินทรีย์มีการแยกไปหมดเลยนะครับงานนี้เยี่ยมระหว่างรอรับรางวัลเดี๋ยวทานข้าวแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาอะไรทานอีกสัก 2-3 อย่างเนาะในร้านดังมาแล้วแล้วตอนนี้คนเริ่มทยอยเข้าเส้นชัยแล้วนะครับเราต้องรีบไปกินก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากำลังเดินทางกลับแล้วนะครับเราได้รับรางวัลจาก Assets White มาแล้วนะครับ50อันดับแรกของระยะ5กิโลนะเป็นงานวิ่งอีกอันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆนะครับนอกเหนือจากรางวัลแล้วมันก็ยังมีความประทับใจในโซนการจัดงานนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับที่ดึงเอาเวทีการประกวดหรือ Beauty Pageant เข้ามาเป็นคอนเทนต์ในการนำเสนอและที่สำคัญครับเป็นการช่วยให้สถาบันมะเร็งมีรายได้จากครั้งนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ